กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาอากาศนะคะอย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็รวมไปถึงเวลาเกิดต้องชัดเจนด้วยนะคะต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าเดือนเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่422106ส่วนด้านหน้านี้ใครอยากจะพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้และขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS กันก่อนเลยดีกว่านะสำหรับ SMS ท่านแรกคุณรุ่งฤดี18มิถุนายน2530ค่ะเวลาเกิด 8:09 นวันพฤหัสบดีการงานการเงินความรักการทำบุญเสริมดวงตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับก็เดี๋ยวไปทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขามีเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังและผมอยากให้คุณไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังสภาพคล่องไม่ดีเลยถ้าอยากจะคิดเสี่ยงโชคจะยิ่งเจ็บตัวหนักนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมบอกไปแล้วความรักเป็นอย่างไรความรักที่ผมเป็นห่วงจริงๆคือช่วงอายุย่าง31มากกว่านะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอภิมล25มกราคม2526ค่ะเวลาเกิด 7:29 นาทีปัญหาเรื่องของความรักการเงินแล้วก็อาชีพนี้จะขายอาหารดีไหมคะสุขโสรสนะครับแต่เป็นอุตสาหะก็อุตสาหะเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะเสียอย่างเดียวนะไม่ได้หมายถึงความเหนื่อยยากแต่เพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่าด้านดีก็คือจะทำให้เรากระตือรือร้นฉะนั้นถ้าคุณคิดอยากจะทำวิชาชีพนี้คุณต้องหมั่นพัฒนาตัวเองตลอดนะครับคิดสูตรปรับปรุงงานมองหาทำเลวิธีการจัดจำหน่ายก็ว่าไปแต่ไม่ให้ทำในปีนี้เพราะเกณฑ์เรื่องงานกับดาวอาชีพเสียจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิด7มกราคม2536ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:02 นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีก่อนเลยนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะบ่าย 3:02 นาทีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภช่วงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับอิทธิพลของทั้งพระอังคารกับพระเสาร์ซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่เนี่ยก็แน่นอนฮะเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุนะครับและลำพังเสาเนี่ยก็ถ้าเล็งดวงก็เป็นพินทุบาทอยู่แล้วปีเศษนี้ก็ประคับประคองความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดให้ดีนะและช่วงนี้ทำอะไรไม่ควรจะเข้าหุ้นเกณฑ์ในเรื่องของการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้ย่าง24นะครับคือย่าง24เนี่ยถามว่าถึงขั้นดีเลยหรือไม่ไม่ใช่แต่ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาย่าง23ผมถือว่าดีขึ้นชัดเจนนะครับการทำบุญเสริมชะตาเนี่ยผมเน้นถวายเทียนพรรษานะในช่วงเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปอนนะคะ17ธันวาคม2545เวลาเกิด 3:29 นาทีนะถามว่าเรียนนัดตัดสินดีหรือเปล่าสุขภาพเป็นยังไงคะคือสุดท้ายเลยเนี่ยถ้ามองไกลๆนะของคุณถ้าเป็นครูอาจารย์อันนี้ดีที่สุดนะและขอให้เป็นในระดับที่สูงก็คือหมายถึงระดับอุดมศึกษานะถ้าชอบทางศิลป์แต่ถ้าถามว่าเด่นไหมในแง่ของศิลปะโดยตรงของคุณก็ไม่เด่นนะอีกกลุ่มนึงฮะจบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณพลอยนะคะ13กุมภาพันธ์2540ค่ะเวลาเกิด 10:49 นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าความรักเมื่อไหร่จะมานะโชคลาภเป็นยังไงแล้วก็อาชีพเนี่ยทำเกี่ยวกับเกษตรดีไหมหรือว่าอาหารดีกว่าเสากาลีไม่ให้ทำอยู่แล้วนะไม่เชียร์อยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้ปัตตานีเป็น4นะ ขออภัยครับก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะอาจจะตกประมาณเดือนสิงหา สิงหากันยานะครับแต่ว่าถึงจะเจอฟังให้ดีนะครับเข้าย่าง21เนี่ยก็ต้องระวังความเปลี่ยนแปลงพลิกผันเพราะพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงนะหลังวันเกิดไปแล้วให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัว SMS ต่อมาค่ะคุณอาทิตย์นะคะ14สิงหาคม2526ค่ะเวลาเกิด11:00 นตรงนะคะบอกว่าเกิดวันอาทิตย์ถามเรื่องของครอบครัวการงานการเงินค่ะปีนี้หลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทนะครับหลีกเลี่ยงในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วย
ไม่เชียร์นะครับและในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะแต่ของจริงผมกังวลมันจะมาทั้งสองเรื่องหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดเนี่ยในแง่ของทั้งงานทั้งในเรื่องของสภาพคล่องซึ่งโยงกันหรือแม้กระทั่งความรักหัวใจมีโอกาสจะเกิดปัญหาในแง่ของความรักให้ระมัดระวังถ้ามีคู่แล้วให้ระวังมีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาในชีวิต ของคุณในหลังวันเกิดให้หาวัดวาอารามที่อยู่ระหว่างมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดส่วนชื่อชื่อดีหรือเปล่านะชื่ออาทิตย์เลยค่ะเกิดอาทิตย์ก็ชื่ออาทิตย์นะครับ ใช้วัดบริวารนำไม่เสียนะนามสกุลสว่างสุวรรณสว่างสุวรรณเมื่อรวมกับนามสกุลอันนี้ไม่ค่อยดีได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูลองดูครับทำอะไรติดขัดมากไหมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของความรักถ้ามีก็ควรจะเปลี่ยน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเฉลิมสุขนะคะ28กรกฎาคม2535ค่ะเวลาเกิด 10:00 น.ตรงวันอังคารมีปัญหาขายที่ทางไม่ได้ปีนี้จะได้งานหรือเปล่าแล้วก็โชคลาภเป็นยังไงคะเกณฑ์ในเรื่องของหลักทรัพย์เป็นมือก็ต้องบอกว่าไม่เด่นจริงๆแหละนะอย่างที่คุณถามนะครับในเรื่องของงานใช่ไหมกาลีก็จี้ไปที่เรือนงานเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมตอนนี้นะถ้ามีโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องยาเสพติดขอให้ทำส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นการตักบาตรถวายเพลพระนะก็ต้องบอกว่าเกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีเสี่ยงโชคพื้นชะตาก็ไม่เชียร์ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพัทรกรนะคะ24ธันวาคม2529ค่ะเวลาเกิด 16:46 นาทีเป็นพุธกลางวันถามเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพจะดีขึ้นหรือเปล่ากำลังรักษาตัวอยู่ค่ะปีนี้ราหูเป็นดาวอายุด้วยนะก็ให้ระวังสิ่งแปลกปลอมด้วยส่วนหนึ่งนะครับหรือจะมีอาจจะมีปัญหาสุขภาพที่มีลักษณะอาการแปลกๆเสากาลีอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นยาวๆก็ได้นะหมายถึงว่าเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องได้ทั้งนั้นฉะนั้นถ้าตอนนี้อยู่ในส่วนของการควบคุมดูแลของคุณหมอก็ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งฝากในประเด็นของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุคนเราเกิดมาแต่ละช่วงวัยจะมีพระเคราะห์หรือว่าเทวดาเข้ามารักษาอายุแตกต่างกันไปของคุณช่วงเวลานี้พระฤหัสบดีเสวยถ้าสะดวกนะครับพระแก้วมรกตนะพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองครับวาละลุกังสังวาตังวาวันละ3จบควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชำนาญนะคะ22สิงหาคม2534ค่ะเวลาเกิด 9:45 น.วันพฤหัสบดีถามเรื่องเงินเรื่องงานความรักแล้วก็สุขภาพค่ะผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันตอนนี้อาจจะอึดอัดนะครับไม่ถนัดไม่สบายใจเป็นไปได้ทั้งสิ้นและหลังวันเกิดเนี่ยสำคัญดาวการเงินและดาวการงานเสียฉะนั้นถ้าเป็นลูกจ้างพยายามรักษาสถานภาพนะครับและยังฝากให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุแม้กระทั่งเรื่องของความรักกาลีชิ่งทุกเรื่องนะฮะหลังวันเกิดซื้อมีดโกนนะใบขนนกสองคมนะหรือว่ามีดโกนขนนกนี่แหละพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมซื้อถวายอันนี้ทำหลังวันเกิดครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเฉลิมสุขเมื่อสักครู่ตอบแล้วนะฮะ SMS ต่อมาเลยค่ะเจ้าของ SMS นะคะ1กันยายน2521ค่ะเวลาเกิดทุ่มตรงวันศุกร์การเงินเนื้อคู่แล้วก็ทำบุญเสริมรวมไปถึงจะรวยไหมคะเอาอย่าง39หลังกันยาไปแล้วนะ cover 1ปีนะครับกันยา59ถึง60และถ้าคุณได้เจอคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศนะครับหรือเป็นคนไทยแต่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหรือแม้กระทั่งอยู่ที่นี่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่นั่นมีโอกาสจะเป็นตัวจริงลักษณะของเขาเนี่ยจะมีความเป็นผู้นำค่อนข้างจะสูงนะเอาเป็นว่าย่าง39เนี่ยมีโอกาสสมหวังและถ้าได้เจอก็มีโอกาสจะเป็นตัวจริงสำหรับคุณในอนาคตส่วนในเรื่องของการเงินแต่หลังวันเกิดเรื่องเงินไม่ค่อยดีนะถ้าไม่มีหนี้กลัวจะเป็นหนี้นะครับก็หลังวันเกิดระวัง2เรื่องคือเรื่องงานกับเรื่องเงินแม้รักจะทายดีก็ตามก็หาโอกาสนะครับในช่วงอายุย่าง39ที่กำลังจะมาถึงเน้นการทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ช่วยช้างกลับบ้านก็ได้ช่วยสุนัขแมวจรจัดก็ดีครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
ชื่ออ้อยปานบัวค่ะครับจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่2มีนา2511วันเสาร์เวลา 19:30 กี่โมงค่ะ19:30คือทุ่มครึ่งใช่ไหมคะค่ะ2มีนา2511นะจ๊ะค่ะโอเคปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องแต่ว่านักกษัตริย์ของคุณอ้อยเนี่ยยังไม่ใช่วอกนะยังเป็นมะแมอยู่นะนะเพราะว่ายังไม่ถึงขึ้น1ค่ำเดือน5ปีนักกษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินฉะนั้นบันทึกไว้เลยนะคุณเป็นคนนักกษัตริย์มะแมไม่ใช่วอกเวลาดูตรวจในเรื่องของปีชงเนี่ยนะจะได้รับทราบตรงกันนะครับค่ะค่ะอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญโชคลาภกับการเงินค่ะการเงินนี่แย่มาตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมนะใช่ค่ะในช่วงย่าง48ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ารับซ้ายจ่ายขวาจริงๆนะครับใช่ค่ะเงินผมใช้คําว่าเงินผ่านมือเลยอ่ะค่ะมีเข้านะแต่เก็บไม่ได้แล้วก็ใช่ค่ะถ้าคิดอยากจะเสี่ยงโชคนะฟังให้ดีย่าง49เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภนี่เสียเลยนะครับไม่เอามากน้อยไม่ให้เล่นแล้วก็ในส่วนของที่อยู่อาศัยนะปีนี้นะถ้ามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ให้คุณไปฉีดปลวกป้องกันไว้ก่อนเลยนะระวังปลวกขึ้นบ้านพูดง่ายจ้ะตอนนี้ยังทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะอ๋อหนูทำงานไล่มันค่ะทำอะไรจ้ะไล่มันค่ะไล่มันสับปะหลังค่ะหมายถึงว่าเราเป็นเกษตรกรรมเต็มตัวเลยใช่ไหมค่ะค่ะทำไล่มันค่ะมีจ้างใครทำบ้างไหมหรือว่าเราทำเองทั้งหมดจ้างมั่งทำเองมั่งค่ะก็อันเนี้ยถ้ามีการจ้างบ้างเนี่ยก็ถือว่าพอที่จะทำให้มันสมรูปได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่าเด่นในดวงหรือไม่เรื่อยๆนะถูกไหมไม่ได้หวือหวาก็พอมีพอกินนะแต่ว่าผมฝากไว้พิจารณานะไอ้สิ่งที่มันเด่นกว่าเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงไปทำถึงต้นทางนะครับของคุณเนี่ยสมมติถ้าขายของกินอย่างเงี้ยสมมติขายผลไม้อย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะขายผลไม้ขายอาหารในพวกนี้อันนี้เด่นกว่าในดวงชะตาไม่เหนื่อยเหมือนงานเกษตรที่คุณทำอยู่เกษตรแค่พอใช้ได้ใช่ครับถ้าเกษตรจะทำก็ต้องมี2ส่วนก็คือ1ก็คือทำเองด้วยแล้วก็มีจ้างคนอื่นแล้วเราก็เก็บเกี่ยวแต่ที่เด่นกว่าเนี่ยลองดูครับไม่ต้องทำถึงต้นน้ำก็คืออาจจะเป็นรับผลผลิตมาขายนะพวกผลไม้นะขายข้าวสารอะไรพวกนี้จ้ะอันนี้ฝากเป็นการบ้านขอถามอีกข้อหนึ่งค่ะครับอีคนที่อยู่ทุกวันนี้ใช่คู่ไหมคะผมถามจริงๆตอนนี้มีคนอื่นคุยบ้างไหมหรือคุยกับคู่หรืออยู่กับคู่คนเดียวอยู่คู่ค่ะไอแฟนออกไปนอกค่ะออกไปนอกบ้านค่ะจ้ะไม่ใช่ฮะคือตอนนี้มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาพูดคุยบ้างไหมฮะไม่มีหรอกค่ะฟังอย่างนี้นะถ้าปีนี้คุณไม่ได้ปล่อยให้มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยถ้าตั้งใจประคับประคองหน่อยก็ผ่านได้ครับนะพยายามประคับประคองหน่อยเพราะเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยผมอยากให้มองด้านดีนะผมอยากให้มองด้านดีของเขาด้วยบางทีเขาก็ช่วยเหลือเขาก็อุปถัมภ์ถูกไหมฮะไม่ได้หมายถึงถูกไหมไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์อย่างเดียวจริงๆต้องบอกว่าพื้นชะตาเนี่ยคู่เนี่ยก็ช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณได้ในหลายๆเรื่องเพียงแต่ว่าช่วงนี้เกณฑ์ความรักต้องประคองหน่อยแต่ถ้าไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาผ่านได้ไม่เป็นไรจ้ะระวังเรื่องของคำพูดหน่อยละกันบางทีเขาดูเหมือนกับไม่สนใจเราอ่ะแล้วเขาแข็งกว่าเรานะก็อันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่อย่างที่ผมบอกให้มองด้านดีฮะความจริงเขาก็ช่วยเหลือคุณเยอะพอสมควรนั่นแหละค่ะจ้ะจ้ะอ่ะโชคดีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิด7กรกฎาคม2531เวลาเกิดตี1 17นาทีระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีถามสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะก็ถือว่ายังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับสุขกับพฤหัสเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ให้น้ำหนักก่อนนะครับคออักเสบระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะอีกกลุ่มนึงฮะพฤหัสไม่ถึงปวดศีรษะก็ได้กระเพาะตับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณ B ค่ะ6เมษายน2515นะคะเวลาเกิด16 นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดี
ถามเรื่องงานเรื่องหนี้สินแล้วก็อนาคตค่ะเกี่ยวข้องกับภาระหนี้จริงๆถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปผมถือว่าเบากว่าปีที่แล้วนะคือตอนนี้กาลียังสัมพันธ์ถึงอยู่แหละนะทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานนะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าปีที่แล้วหนักและเหนื่อยกว่านี้หรือแม้กระทั่งมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเอาเป็นว่าอดทนอีกนิดนึงฮะอาจจะต้องรอให้ผ่านเอาพูดแบบจริงๆเลยนะตอนนี้ย่าง45ต้องหลุดเข้าย่าง47ไปแล้วนะเรื่องเงินจะเบาแต่จะเป็นสเต็ปนะช่วงนี้จะค่อยๆ คลี่คลายนะเดี๋ยวย่าง46อาจจะมีสะดุดอีก1รอบนะเอาไปว่าตอนนี้ถ้ามีโอกาสแบ่งปันบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาขอให้ทำส่วนหลังวันเกิดเมษาหน้านะเน้นการทำทานกับคนชราทำให้ต่อเนื่อง SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชื่อติมานะคะ15พฤษภาคม2516ค่ะเวลาเกิด7นาฬิกาตรงวันอังคารปีนี้ออกรถยนต์ได้หรือเปล่าได้สีอะไรดีสีแตะอังคารแต่เหนื่อยหน่อยนะดูดีๆนะว่าพูดอยู่เสมอแล้วโอกาสมาเราจะเทคหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเพราะหนึ่งคือเกณฑ์มีแหละนะฮะแต่ที่เห็นในดวงเนี่ยคุณจะมีปัญหาสภาพคล่องนะในช่วงย่าง44เนี่ยคือดาวการเงินเสียนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าคิดว่าไหวก็ไม่ขัดกันนะครับก็ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเดือนละ10ตัวสีที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาใช้ตอนนี้เทรนด์ในเรื่องของสีแดงมาแรงนะฮะของคุณเนี่ยใช้แดงบอลทองได้ถ้าชอบออกแนวปู๊ดปาดหน่อยก็ใช้โทนสีส้มความจริงดำก็ใช้ได้แต่ปีนี้ดำคุณเสียให้เลี่ยง SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณหมวยค่ะ21กันยายน2525ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันอังคารจะออกรถได้ไหมคะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าสีอะไรดีออกคนละคนตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34หลังกันยาไปแล้วนะก็อีกไม่กี่เดือนนะครับวงกลมตกอังคารนะก็มีเกณฑ์ครับส่วนสีที่เด่นที่สุดอยากให้มองมือสองด้วยนะลองดูนะครับคุณอาจจะได้เงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เอื้อและคุณไม่เหนื่อยมากสีที่เด่นในพื้นชะตาถ้าเป็นในช่วงย่าง35ที่กำลังจะมาถึงนี้เหมือนกันเลยนะก็ของคุณเนี่ยใช้แดงใช้บอลทองได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งสองสีที่เป็นโทนแฟชั่นก็คือฟ้าน้ำเงินแล้วก็เขียวจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณอาวุธค่ะ13ธันวาคม2554นะคะเวลาเกิด9นาฬิกา59นาทีวันอังคารสุขภาพเป็นยังไงแล้วก็ส่งเสริมด้านไหนคะตอนนี้น้อง4ขวบนะจ๊ะด้วยพื้นชะตาเนี่ยจันทร์กับพุธเสียนะจ๊ะก็จันทร์หมายถึงอะไรฮะก็พวกทางเดินอาหารเนาะนะครับเด็กๆเบาหวานคงยังไม่เป็นหรอกนะทางเดินอาหารกรดไหลย้อนนะครับจะกินอะไรเน้นหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งพุทธเสียก็เป็นพวกทางเดินหายใจและโตขึ้นก็ระวังปัญหาพวกไมเกรนอาชีพสมมติอาชีพที่เด่นและควรจะสนับสนุนความจริงเด็กคนนี้เลี้ยงดีๆนะให้สุขภาพกายแข็งแรงเพราะเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาเขาเด่นมากถ้าไหวไปให้สุดทางแพทย์เภสัชกรครับถ้าเป็นนิติกรก็เน้นสอบผู้พิพากษาหมายถึงกฎหมายนะนิติกรกับผู้พิพากษารวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันนี้ถือว่าดีครับเอาล่ะในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้และอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องให้ครบถ้วนด้วยทักกันสักครู่ค่ะครับ